คุณนุ้งสวัสดีค่ะคุณนุ้งสายสี่ค่ะเริ่มเลยครับคุณนุ้งครับค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนก่อนนะคะก็เริ่มจากที่เมื่อหลายปีก่อนนะคะนุ้งเคยไปบวชในพิธีการบวชของภาคอีสานเนี่ยก็คือบวชเหมือนบวชชีพราหมณ์อะค่ะทีนี้พระท่านพาไปนั่งสมาธิบนเขาบนป่าช้าบ้างซึ่งเราก็จะเห็นคนอื่นเขาเป็นแบบร้องกรี๊ดกราดหายใจดังเป็นเสียงแต่พระท่านก็จะบอกว่าไม่ให้เราลืมตาเราก็จะแบบกลัวด้วยแล้วก็ต้องหลับตาจนจบพิธีไปก็คือวันแรกผ่านไปไม่มีอะไรพอวันที่สองเราก็ไปนั่งอีกบนป่าช้าแล้วเสร็จปุ๊บเราก็มีอาการนะคะก็คือเราร้องไห้หลับตาพูดไม่ได้แล้วพระท่านก็มาดูใกล้ๆแล้วท่านก็บอกให้เราออกจากสมาธิแต่เราอ่ะออกไม่ได้พระท่านก็พยายามให้ออกให้มีสติท่านสวดมนต์อะไรให้จนเราออกได้แล้วท่านก็ถามว่าเราเป็นอะไรเราเจออะไรแต่ก็คือสิ่งที่เราเป็นอ่ะมันจับจุดไม่ได้เลยเราไปเห็นอันนั้นเห็นอันนี้เห็นคนตายที่เป็นญาติพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดเรื่องพอหลังจากนั้นมาก็ไม่นานแล้วนุ้งได้ไปวัดนะคะไปขายของที่วัดมีพี่คนหนึ่งแกพอจะมีเซนส์แกก็บอกว่าแกนะเห็นดวงวิญญาณตามนุ้งอยู่แล้วดวงวิญญาณเนี่ยเขาอยากจะสื่อสารกับเราแต่เขาไม่กล้าเข้าใกล้เราพี่คนนี้ก็เลยแนะนำให้นุ้งไปจุดธูปแล้วนุ้งก็จุดธูปปักดินปุ๊บเขาเนี่ยเหมือนเขาเข้าอะค่ะอาการนุ้งก็คือร้องไห้พูดไม่รู้เรื่องเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวเลยเขาก็ถามว่าเราเป็นใครคือเราได้ยินหมดว่าพี่เขาพูดอะไรแต่เราตอบเขาไม่ได้หายใจไม่ออกร้องไห้สะอึกสะอื้นจนเขาเห็นว่าเราเหนื่อยแล้วเขาก็เลยทำพิธีการของเขาก็คือเขาเอามือมาลูบหน้าผากเราลูบผมเราลูบหัวเราแล้วเราก็สงบไปเองอะไรเงี้ยค่ะคือหลังจากนั้นพอครอบครัวรู้ว่าเราเป็นแบบเนี้ยเขาก็พยายามหาทางรักษาเราโดยที่พาเราไปวัดไปหาพระบ้างหาอาจารย์หาฤาษีอะไรเงี้ยอาการมันไม่ดีขึ้นมันก็จะเป็นทุกครั้งมันเป็นเองโดยที่เราไม่รู้จับจุดไม่ถูกว่าคืออะไรแม้กระทั่งอยู่ไปวันนึงแม่พาไปวัดแล้วเราอ่ะนั่งหันหลังให้พระท่านโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวพอกลับจากวัดแม่ก็ถามระหว่างทางกลับบ้านทำไมนุ่งถึงนั่งหันหลังให้พระอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ครอบครัวสงสัยก็คือเป็นวิญญาณของพ่อมันไม่ได้จบแค่นั้นไงคะพี่คือนุ้งไม่ได้เชื่อว่าพ่อจะตามตลอดไม่ว่าที่นุ้งไปตรงไหนแม้กระทั่งตอนเนี้ยนุ้งทำงานออฟฟิศที่นุ้งทำงานล่าสุดเลยเมื่อเดือนที่แล้วก็เข้าเงี้ยค่ะเข้าคุณนุ้งเหรอเออะเข้าเลยใช่ค่ะเข้าเลยเหรอเข้าเออะเข้าเลยค่ะคือตอนนั้นนั่งกันอยู่สี่คนในแผนกแล้วนุ้งกินข้าวแล้วช้อนพลาสติกมันร่วงจากมือนุ้งก็เลยปากไวพูดไปว่าถ้าอยากกินก็มาบอกเลขบอกเบอร์มาให้โชคให้ลาภจะซื้อให้กินอย่ามาทำแบบนี้กลัวอะไรเงี้ยนุ้งก็พูดเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นนุ้งก็แบบมีอาการของนุ้งคือนุ้งจะแบบขนลุกจะหาวน้ำตาไหลแล้วก็จะเริ่มกลืนน้ำลายไม่ลงมันคืออาการที่เราเป็นบ่อยแล้วเรารู้ตัวแต่คือนุ้งอ่ะเคยเล่าให้พี่ในออฟฟิศฟังว่านุ้งเป็นอย่างนี้พอนุ้งกลัวว่าเขาจะกลัวเราพอนุ้งจะเป็นนุ้งก็บอกเขาว่าพี่อย่ากลัวนุ้งนะนุ้งเริ่มควบคุมไม่ได้เลยคำถามก็คือนุ้งเป็นอะไรอะคะสิ่งที่ตามคือเราคิดไปเองเราเป็นไปเองหรือว่ามันคืออะไรได้ตอบได้ไหมครับพี่นุ้งถูกผีเข้าส่วนผีที่เข้าพี่นุ้งคือผีปอบเฮ้ยปอบอาจารย์ใช่ค่ะผีปอบไม่ใช่พ่อค่ะคือวิญญาณที่อยู่ในร่างกายพี่นุ้งเนี่ยเขาจะมีอากัปกิริยาประมาณ 3-4 ดวงวิญญาณที่ไม่ใช่แค่ดวงเดียวที่สลับกันเข้าเนี่ยนะใช่พี่นุ้งก็เลยจะเป็นคนมีหลายอารมณ์ทำไมต้องเลือกเข้าคนเดียวจริงไหมเนี่ยคุณนุ้งตอนที่นุ้งพูดอยู่เนี่ยนุ้งพยายามสงบมันจะวูบอยู่เรื่อยอะค่ะตอนนี้มีวิญญาณพยายามจะมาเข้าร่างคุณนุ้งไหมคะอาจารย์เรนนี่ใช่ค่ะเรนเห็นเป็นเหมือนลักษณะเหมือนผู้ชายแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่พ่อเขาแต่ว่าจะหลอกว่าเป็นพ่อเขาเป็นผีไตโหงค่ะตามมาจากในป่าที่เขาไปปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ที่ที่เขาต้องไปแล้วพี่นุ้งเขาเป็นคนจิตอ่อนนะพี่แต่เขาก็อยากรู้อยากลองมาเยอะไหมอยู่ข้างๆเขาเยอะไหมประมาณ4ดวงค่ะบอกได้เลยว่าเขาต้องไปหาน้ำมนต์9วัดมากินมาอาบแล้วเขาก็ต้องปรับที่ตัวเขาเองน้ำมนต์มหาสังใช่ได้ไหมใช่ได้ค่ะแต่ต้อง9วัดด้วยอ่ะคุณนุ้งบอกว่าเคยทำแล้วได้ผลไหมคะไม่หายค่ะมีพระท่านแนะนำให้นุ้งไปหาน้ำมนต์9วัดมาแล้วทั้งดื่มทั้งอาบน้ำมนต์เอาน้ำที่ล้างเท้าพ่อเอาล้างเท้าแม่ค่ะมาอาบมาให้แม่ให้พรอะไรเงี้ยนุ้งก็ทำแล้วน้ำมนต์นะคะที่พี่จะต้องหามาได้เป็นน้ำมนต์ที่เกิดจากพิธีในอุโบสถในวัดเหล่านั้นวัดที่มีอายุมากกว่า100ปีขึ้นไปและดอกบัวที่กำลังมีการบวชพระใหม่ที่กำลังเวียนเข้าโบสถ์เอามาตากให้ครบ9แดดเอามาต้มมากินมาอาบแล้วจะดีขึ้นเทใส่แทงน้ำได้เลยค่ะค่ะลองดูนะอาจารย์ลองคุยกับวิญญาณไหมว่าจะเอายังไงพี่นุ้งค่ะพี่นุ้งต้องตั้งสตินะคะพี่นุ้งอย่าให้มันมีชัยชนะเหนือพี่เพราะไม่ฉะนั้นมันจะอาศัยร่างกายพี่นุ้งกินพี่นุ้งก็จะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอย่างทุกวันนี้คุณนุ้งอ้วนไหมอ้วนขึ้นตลอดเลยค่ะเฮ้ย
อันนี้เรื่องจริงค่ะแล้วมันจะอาศัยกินตับไตไส้พุงพี่นุ้งอย่างตอนนี้กินเลือดกินประจำเดือนกินทุกอย่างที่เป็นตัวพี่จากที่พี่ผิวสวยพี่ก็จะหน้ามีสิวหน้าหมองมีกะมีฝ้าตอนนี้คือนุ้งเป็นสิวเยอะมากต้องรีบไหมอาจารย์ต้องรีบไหมรีบค่ะไม่งั้นพี่นุ้งอาจจะไม่มีชีวิตรอดมีจริงใช่ไหมเรียนก็เนี่ยเขาโดนอยู่นี่ไงพี่วันนี้เบื้องต้นทำอะไรได้บ้างสวดมนต์หรืออะไรได้ไหมเชื่อไหมเวลาสวดมนต์อ่ะมันก็จะเข้าสิงพี่นุ้งแล้วก็สวดคาถาตามนั้นตามสวดมนต์ไม่ได้สวดมนต์ปุ๊บเรียนนี่รู้ได้ไงอ่ะนุ้งสวดไม่เคยได้เลยนุ้งกำลังจะบอกว่าสมาธิจริงๆไม่ได้เลยค่ะอันนี้ถามในเรื่องทางกายภาพเคยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลไหมคะไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีโรคประจำตัวเลยค่ะเช่นปวดหัวอะไรนี่ก็ไม่มีไมเกรนอะไรไม่เคยเป็นเลยนี้โดนผีล้วนๆค่ะอังคารคลุมโปง